มหาอำนาจมีการกังวลนะเหตุการณ์ในปาเลสไตน์เกิดการปะทะกับกองกำลังในอิสราเอลในเยรูซาเล็มนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า200รายสมาชิกกลุ่ม4ว่าด้วยตะวันออกกลางนะครับประกอบด้วยสหรัฐอเมริการัสเซีย EU และสหประชาชาตินะครับแสดงความกังวลใหญ่หลวงต่อความรุนแรงในเยรูซาเล็ม1วันหลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างชาวปาเลสไตน์กับกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า200คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจาก27เมษายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง